มุมกาแฟสบายสบายวันนี้ดูฮะอากาศแจ่มใสนะท้องฟ้าแบบโปร่งนะดูสวนกล้วยธรรมชาติริมคลองฮะนี่แหละอยู่กับธรรมชาติก็อย่างนี้แหละฮะไม่มีเสียงอะไรรบกวนเนี่ยมันสดชื่นขนาดไหนลมพัดไปเอื่อยแล้วตอนนี้นะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วช่องกิตติ์สารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่กับบรรยากาศแบบนี้นะมาจิบกาแฟกันหน่อยนะหลังจากเมื่อวานก็ไปลุยป่าลุยเขามาแล้วนะลุยน้ำตกลุยดงจงอางไปชมธรรมชาติฮะนะวันนี้ก็กลับมาสู่สภาพเดิมๆแบบธรรมชาติของเราก็เดินออกกำลังกายมาแล้วฮะ30นาทีก็สบายสบายครับผมช่วงนี้ก็บรรยากาศดีนะแต่ว่าก็อย่าลืมตามข่าวเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของกรมอุตุวิทยาต้องเตรียมพร้อมนะเพราะว่าพายุลูกใหม่จะมาแล้วในช่วงวันที่10ถึง18เนี่ยนะ10ถึง18ตุลามาหนักฮะมาหนักภาคกลางเนี่ยโหเตรียมรับเลยฮะตั้งแต่นะอยุธยาอ่างทองอะไรเงี้ยนะกรุงเทพเนี่ยก็เตรียมซ้ำนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่นี่ก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วเพราะว่าฝนจะมาซ้ำอีกช่วง10ถึง18นะทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนตอนกลางนะก็ถือว่าต้องเตรียมรับเหมือนกันตอนล่างก็ยังมีภาคอีสานนะฝนมาเหมือนกันเหมือนข่าวคราวบางทีเราก็ต้องใส่ใจบ้างจะได้เตรียมพร้อมไม่ว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทำงานนะเรื่องของการเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของหรือเรื่องของการอพยพตัวเองนะบางคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็ต้องเตรียมรถเตรียมราบางทีรถอยู่ในพื้นที่ที่มันต่ำอาจจะโดนน้ำท่วมได้นะก็ต้องฟังข่าวกันไว้บ้างนะส่วนภาคตะวันออกก็มีบ้างนะก็เหมือนกันแต่ไม่คงไม่หนักเท่าทางภาคเหนือหรือว่าภาคกลางหรือภาคอีสานตอนบนนี่แหละการเสพข่าวบางทีก็มันมีข่าวที่เราจะต้องดูแลตัวเองต้องเตรียมพร้อมนะส่วนช่วงนี้เรื่องของโควิดก็เริ่มลดลงบ้างแต่ว่าเราจะลดกาดไม่ได้นะจะต้องตั้งกาดไว้ให้แน่นเหมือนกันไปไหนมาไหนก็เรื่องของการใส่แมสก์กันล้างมือนะเรื่องของการสังสรรค์นะเนี่ยก็ต้องระวังเตรียมพร้อมและช่วงนี้เตรียมเข้าสู่หน้าหนาวสำคัญก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพของตัวเองต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันนะแล้วก็มีการออกกำลังกายเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาเหมือนเมื่อวานไปเดินป่าเดินเขาเนี่ยนาเล็กออกกำลังกายตลอดเนี่ยตื่นเช้าสบายฮะไม่มีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนอนสบายนี่แหละร่างกายเราพร้อมจะทำอะไรก็ถือว่าโอเคนะระดับหนึ่งไม่ถึงกับ 100% แต่ถ้า 100% ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้ว
เพราะฉะนั้นสำคัญคือการเตรียมพร้อมนะทุกเรื่องการเสพข่าวที่มีประโยชน์นะเพื่อการป้องกันตัวเองนะก็ต้องฟังเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะแล้วก็เนี่ยแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะมาการเตือนพี่น้องชาวยูทูบเบอร์นะให้เรียนรู้กันนะวันละนิดวันละหน่อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาฬิกิตนายชาแนลสวัสดีครับ